คนจีนได้ยินนะคนจีนแบบเฮ้อได้แล้วได้แล้วได้ยินคนนู้นคนนี้เรียกว่าเหมยตูกูก็เหมยตูบ้างอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะก็อ่านอย่างมั่นใจว่าหายตี้เหลาแล้วทุกคนก็แบบสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะทุกคนอยู่ในช anel เพชรจ้าถูกไหมถูกไหมถูกแล้วมั้งนี่นี่ครั้งที่แล้วอ่ะที่กินเผ็ดแข่งกันหนีแพ้อ่ะยังไม่ได้ลงโทษหนีเลยนะเธอก็ไม่ได้บอกก่อนไงไม่รู้ถือว่าหนีแพ้แล้วนี่นี่เป็นไงผมบอกวันนี้น่ารักไหมไม่ได้มองเห็นเหมือนอันนั้นอ่ะเนื้อจ้าใช่ไหมบอกผู้จุดดาวชื่อใครอ่ะก็คือการ์ตูนจีนน่ะแล้วก็แบบว่ามีเด็กคนเด็กคนหนึ่งเขาแบบผมแบบนี้เหมือนกันอ่ะไม่รู้แล้วรองเท้าของโอเคโอเคโอเควันนี้ค่ะทุกคนเราจะมาพูดถึงเรื่องชื่อแบรนด์จีนที่คนไทยเรียกผิด อันนี้จะบอกว่าคือแบบพอคนจีนได้ยินนะคนจีนแบบเฮ้อเดี๋ยวว่าไงนะอะไรอย่างนี้เลยอ่ะใช่อันนี้เป็นประสบการณ์ตรงนะคะเราไปเจอมาแล้วที่เมืองจีนก็เลยแบบเป็นคอนเทนต์นี้ขึ้นมานะคะมาเริ่มที่อย่างแรกกันเลยนะคะ อย่างแรกเลยก็คือเล้วพี่พูดภาษาไทยให้เดาภาษาจีนโอเคไหมได้ okay. ได้อุ้ยแต่มันก็คล้ายๆนี่ก็น่าจะรู้อยู่แล้วอันนี้อันแรกคือเสี่ยวมี่เสี่ยวค่ะเข้าใจค่ะคือแบรนด์มันคือแบรนด์โทรศัพท์แล้วก็แบบว่าทีวีใช่ไหมแล้วก็เครื่องซักผ้าแล้วก็แบบเครื่องแบบทำความสะอาดแบรนด์เทคโนโลยีแล้วจริงๆต้องออกเสียงว่าอะไรคะคนจีนคะคอนเฟิร์มหน่อยคะจริงๆมันคือออกเสียงเฉียวหมี่ไม่ใช่เฉียวมี่ค่ะไม่ใช่เฉียวมี่เฉียวหมี่เฉียวหมี่ไม่ใช่คือ เวลาออกเสียง ภาษาจีนออกเสียงเสียงสะมาเราต้องพูดแบบยาวนิดนึงให้มันจบเฉียวหมี่เฉียวหมี่เจียวหมี่ไม่ใช่เจียวหมี่นะคะทุกคนเจียวหมี่ไปที่ตัวที่สองอย่างรวดเร็วเลยโอเคอันนี้คือหัวเว่ยอ๋อหัวเว่ยไม่ใช่หัวทำไมไม่ก็คนไทยก็ออกเสียงได้ไม่ใช่เหรอทำไมต้องใช้แบบหัวเว่ยแบบเปลี่ยนเสียงอ่ะว่าคิดว่ามันเป็นแบบนี้เพราะว่าแบรนด์จีนน่ะเขาไปทั่วโลกใช่ไหมที่ไทยก็มีอะไรเงี้ยแล้วเขาใช้เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษอย่างขวาเว่ยอย่างเงี้ยก็จะเป็น H U A W E I ใช่ไหมแล้วคนไทยไม่ใช่ว่าทุกคนเรียนภาษาจีนไม่ใช่ว่าทุกคนน่ะรู้ภาษาจีนใช่ไหมก็จะต้องเกิดการเดามันจะต้องเป็นสำเนียงแบบนี้อะไรอย่างนี้แน่นอนก็เลยออกเป็นหัวเว่ยอะไรอย่างเงี้ยจริงอ่ะอ๋อเข้าใจคนไทยเรียกคนจีนแล้วก็คือเมืองจีนใช่ไหมอันนี้ก็จริงๆก็มาจากเมื่อก่อนเรามีฉินเฉาเข้าใจไหมฉินน่ะจีนก็มาจากคำว่าฉินเลย เข้าใจไหมจริงป่ะอืมนี่ความรู้ไหมเป็นคลิปที่มีสาระว่ะ มาที่ตัวถัดไปดีกว่า okay. ตัวถัดไปอันนี้เว่ยป๋อเว่ยป๋อหรือบางคนอาจจะออกเสียงว่าเว่ยป๋อก็มีเว่ยป๋อเว่ยป๋ออ๋ออันนี้คือเว่ยป๋อใช่ไหมคะคือแอปพลิเคชันเหมือนแบบ IG ใช่ไหมใช่เหมือน IG เหมือน Facebook แต่ว่าเป็นของจีนใช่จริงๆที่จีนเราเล่น IG กับ Facebook ไม่ได้ค่ะไม่ได้สักอย่างแบบเราได้ดูเรื่องที่เกิดขึ้นสุดๆในเว่ยป๋อเกิดขึ้นใช่อารมณ์เหมือน Twitter อ่ะเหมือน Twitter ใช่ใช่ๆก็มีสิ่งทั้งตีทั้งไม่ตีแบบว่าแล้วก็ทะเลาะกันพี่ขอชื่อเว่ยป๋ออีกครั้งนึงออกเสียงว่าไงนะเว่ยป๋อเว่ยป๋อได้แล้วได้แล้วเว่ยป๋อใช่ค่ะเป็นว่าเว่ยป๋อนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่หนูขอไปก่อนอะไรคือไม่เรียกทำไมอ่ะไม่เรียกแม่เดียยังไม่ได้กินข้าวจริงเหรอบ้าขอวางนิดนึงเพิ่งจะผ่านไป3ตัวเองให้ดูไฟของฉันดีกว่านะเห็นไหมไปแล้วแล้วหลีอยากทิ้งก็ทิ้งฉันไปอย่างนี้เลยแต่มันก็เป็นการดีมากค่ะทุกคนเพราะว่าตอนนี้นะคะเพชรอดทนไม่ไหวเพชรสับโบราณมากตอนนี้นะคะข้างๆเพชรนะคะเป็นขนมไทยโบราณที่แบบว่าก็หอมกลิ่นใบเตยมากเลยตอนนี้ไม่ไหวแล้วทุกคนคะคือตอนนี้นะคะมีขนมไทยใบเตยอยู่ตรงหน้าเพชรเยอะมาก
มันหอมมากทุกคนกลิ่นใบเตยฟุ้งเข้าจมูกมากเลยอย่าทิ้งไปนานๆนะเพราะฉันขอกินก่อนกินจากอะไรดีวะอุ๊ยเอาอันนี้ดีกว่าอยู่ข้างหน้าเลยอันนี้นะคะคือเปียกปูนนะคะเปียกปูนใบเตยแล้วก็มีกะทิด้วยนะคะสีสวยมากราดน้ำกะทิลงไปหน่อยมันดีมากมาแล้วเจ้าเฮียดิทำไมบอกว่าไปกินข้าวไม่ใช่หรอทำไมมาเร็ววะไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่เวลากินข้าวอ่ะเธอบ้าไปแล้วหรอแม่เดียยังไม่ได้กินข้าวแม่เดียบอกกำลังกินขนมไทยอยู่เป็นขนมใบเตยด้วยจริงอ่ะใครซื้อแฟนอุ๊ยนี่อย่าพูดอย่างนั้นดิ นี่อย่ามาทำแบบนี้อย่ามาทำแบบนี้ซ้อมกล้องให้ดูหน่อยสินี่อะไรนะยกอะไรนะยกเฮ้ยมาถูกทางแล้วมาถูกทางแล้วอะไรอะไรนะยกสดไม่ใช่ยกสดหยอกสดให้ดูหน้าตาให้ดูหน้าตาหน่อยสินี่มองเห็นไหมมองแตกกะทิเห็นไหมโอ้เห็นนี่ตอนนี้วอจะกินอันใหม่แล้วนะอันนี้อะไรอ่ะมันคืออินทานินข้างในมันจะเป็นโมจินี่จะได้เอาโมจิมาโมจิแบบเหนียวเหนียวอ่ะอ๋อไม่เข้าใจแล้วอ๋อทำไมก็ต้องแบบว่ามีมารยาทสิอุ้ยนี่หอมมากพูดจริงๆหอมมากนี่ดมดิไม่ได้กินทำไมคนไทยชอบกะทิจังก็มันอร่อยนี่มันแบบมันจะทำให้มันหอมๆนี่ดูดิน่ากินไหมอิจฉาไหมหลายไทยกัวถ้าเธอออกเงินอะไรนะซื้อตรวจครึ่งปีน่ะอดเจ้าโกนก็จะไปนะ 30,000 เอ๊ะเมื่อกี้สัญญาณไม่ค่อยดีเลยนี่พูดว่าอะไรนะอันถัดไปหวอกแกะแล้วอันนี้เขาเรียกว่าบูหลันอะไรอ่ะให้ดูหน่อยสิบูหลันมรกตเอานี่ไงดูโอ้อยากกินอ่ะนี่ไม่ต้องอิจฉาบอกอันสุดท้ายเขาเรียกว่าอะไรวุ้นใบเตยวุ้นใบเตยนี่วุ้นใบเตยอยากกินอ่ะหลายไทยกว่าหัวฉิงมีชื่อยกสดสำหรับคนไทยที่อยู่ไทยและกินได้นะคะเขามีด้วยกัน5สาขานะคะสาขาบางแคห้วยขวางสยามพารากอนฟิวเจอร์พาร์ครังสิตแล้วก็สาทรค่ะไปหาซื้อใกล้ๆบ้านกันได้เนาะหรือว่าเขามีสั่งที่ LINE หยกสดใบเตยด้วยนะคะบอกพูดภาษาจีนนิดนึงเผื่อคนจีนดูอยู่ดูไหมมีคนจีนเรียนภาษาไทยจากช่องเพจด้วย如果有中国人来泰国我也推荐你们来买หยกสด就是这些泰国甜品你一定非常喜欢เซียงเซียนหัวถัดไปนะคะอันนี้ตลกมากเลยอ่ะอันนี้นี่รู้หายตี้เหลามาอีกละหายตี้เหลามันคือไฮติเราไฮติเราทำไมคนไทยก็เรียกอย่างนี้มาทุกคนนะไฮติเราไฮติเราอ่ะใช่มันคือแบรนด์ที่ดังมากที่จีนนะสำหรับมอฟไฟแล้วอันนี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนก็คือว่าเพจอ่ะก็ได้ยินคนไทยได้ยินเพื่อนอ่ะเรียกว่าไฮติเรามาโดยตลอดเพจอ่ะก็คิดว่าเขาชื่อไฮติเราจริงๆแล้วตอนที่ไปอยู่จีนอ่ะอยู่จีนอยู่กับแหวนแล้วก็เสี่ยวเสียเพื่อนคนจีนอีกคนนึงใช่ไหมแล้วตอนนั้นนี่จำได้ไหมว่าทำไมเพชรถึงพูดออกมานะอ๋อมันตอนนั้นเราไปซื้ออันนั้นอ่ะที่จะทำหม้อไฟอ่ะทำหัวกลัวกันใช่ไหมแล้วหัวก็เอาหยิบอะไรก็ไม่รู้ของซองสีดำๆของไห่อันนั้นก็คือทั้งดีของไห่ตีเราอ่ะเออใช่ก็คือเอาอันนั้นหยิบขึ้นมาแล้วก็อ่านอย่างมั่นใจว่าไห่ตีเราแล้วทุกคนก็แบบไห่ตีเราเธอเรียนภาษาจีนแล้วอ่ะอันนั้นยังอ่านไม่ออกหรอคือบอกก็ไม่รู้อ่ะคือบอกหยิบขึ้นมาแล้วบอกก็ไม่ได้แบบว่าดูที่ตัวจีนใช่ไหมบอกอ่ะเห็นโลโก้มันของแบบไห่ตี้เหลาที่คนไทยเรียกกันอ่ะฉันก็อ่านออกมาเลยเว้ยว่าไห่ตี้เหลาใช่มันคือไห่ตี้เหลาถ้าคนจีนฟังก็จะรู้สึกตลกเพราะว่าไห่ตี้เหลาตี้เหลาหมายความว่าคุกอยู่ในแบบว่าใต้ตีนอ่ะเข้าใจไหม
เพราะฉะนั้นทุกคนถ้าจะพูดกับคนจีนอ่ะหายตีเหล่าไม่ได้นะกลายเป็นคุกใต้ดินเลยนะเว้ยหายตีเหล่าทุกคนเข้าใจไหม มาที่ตัวถัดไปตัวที่5ดีกว่านะคะคนไทยเรียกสิ่งนี้ว่าเหมยตูเหมยตูฮะคืออะไรอ่ะเหมยตูบอกใบ้ให้ว่ามันคืออีกเกอร์หยวนเจียนอีกเกอร์ APP อ๋ออ๋อเข้าใจละเข้าใจละเหมยตูเชียวเชียวใช่ไหมเหมยตูเหมยตูแต่อันนั้นคำว่าถูมีแบบว่าไม่มีออกเสียงภาษาไทยหรอไม่ออกถออูถูก็ได้เหมยถูเหมยถูอย่างเงี้ยแต่ก็อย่างที่บอกไปไงพอโหลดแอปมาใช่ป่ะมันจะขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ MEITU อย่างเงี้ยใช่ป่ะแอปแต่งรูปของจีนใช่ไหมคนไทยก็ไม่รู้ว่าออกเสียงจีนจริงๆมันพูดว่ายังไงเขาก็เดาไปเรื่อยเป็นเหมยตูได้ยินคนนู้นคนนี้เรียกว่าเหมยตูกูก็เหมยตูบ้างอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะเออแต่เราเรียกว่าเหมยถูอันสุดท้ายแล้วแต่ว่าอันเนี้ยไม่ใช่แบรนด์เป็นสิ่งทั่วไปเลยแต่ว่าคนไทยอ่ะเข้าใจผิดเยอะมากหมาล่าหมาล่ามันคือรสชาติแบบนึงที่จีนอ่ะไม่ใช่ของจีนที่เข้าใจผิดอย่างแรกแล้วนะคือเขาออกเสียงว่าหมาล่าหมาที่ร้องฮ้องฮ้องเลยอ่ะหมาล่าความเข้าใจผิดที่สองก็คืออันนี้อธิบายสิจริงๆหมาล่ามันคือรสชาติหมาล่าไม่ใช่ของกินนะคะไม่ใช่ของกินอ่ะมันก็จะมีชื่อของกินแต่เป็นรสชาติหมาล่าทุกคนเข้าใจไหมแต่ว่าคนไทยอ่ะอะไรใส่หมาล่าปุ๊บกูเรียกหมาล่าหมดเลย อย่างเช่นไอ้ที่เป็นชวนๆอ่ะหรือว่าที่เป็นแบบเสียบไม้อะไรอย่างเงี้ยคนไทยก็เรียกหมาล่าค่ะ ไม่ใช่นะคะ อย่างนี้ดีกว่าคือคนไทยต้องเปลี่ยนคำหมาล่าเป็นคำว่าเช่าเขาอย่างเช่นอยากกินหม่าล่าก็คือเสียงชื่อเช่าเขาอันนี้ก็ถูกแล้วก็คือคนไทยทั้งประเทศเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเพราะว่าเราสองคนใช่ปะ เพราะเราสองคนบอกว่าให้เปลี่ยนทุกคนก็ต้องเปลี่ยนใช่ปะ ไม่ก็ถ้าเปลี่ยนได้มันก็จะถูกไงถ้าเปลี่ยนได้มันก็จะถูกแต่ว่าถ้าไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรก็เอาที่ทุกคนสะดวกเอาที่ทุกคนเข้าใจก็โอเคเสร็จสมบูรณ์ หมดแล้วนะคะยังไงก็สามารถไปติดตามเราสองคนได้นะคะที่ IG เพชรจุดแซดแล้วก็ IG อะไรคะหลียาทิ้งเตาด้วยตัวเอง งั้นบอกพูดเองนะโลล่ามวยนี่มาอีกละหลีเลย พูดทุกคลิปถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เพชรกับแบนด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย